ทานายเดชาเปิดฉากฟ้องหมิ่นสี่รายรวดตามคาดอัธริยะกฤษณะไม่ตกโผโกรณีแฟนเพจทานายลายทุกโพสก็ความแจ้งให้ทราบว่าแจ้งหมายข่าวสื่อมวลชนวันนี้เวลา12ติกา30นาทีทานายเดชาทานายแม่น้องแตงโมจะถแถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีพนักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งให้พนักง,งานสอบสวนสอบพยานเพิ่มเติม20ประเด็นที่สำนักง,งานทนายไกลทุกล่าสุดวันที่7พฤษภาคม2565เวลา12.35นาทีนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความของนางพนิดาเสรยุทธโยทินแม่ของดาราสาวแตงโมพัรทรธิดาแถลงข่าวที่สำนักง,งานทนายไกลทุกโดยนายเดชากล่าวว่าขณะนี้คดีแตงโมอยู่ในชั้นอายการ แต่ผู้อื่นที่มักจะออกมาให้ความเห็นทางคดีตนก็ได้เริ่มไล่ฟ้องร้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีจำนวนสี่รายประกอบด้วย 1. อดีตดาราที่กล่าวหาเปรียบเทียบตนว่าเป็นขยะ 2. นายศรีสุวรรณจันยา 3. ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยและ 4. นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งกล่าวหาตนว่าใช้รถทะเบียนปลอมว่าความเท็จและแพ้คดีซึ่งในวันนี้ ตนก็ได้มอบหมายให้ทนายความในสำนักงานเป็นผู้รับหน้าที่ไปแจ้งความไว้ที่สอนอโคกครามส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจากข้อหาประมาทอาจนำไปสู่ข้อหาเจตนาต่อชีวิตนั้นตนเชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตนมั่นใจในหลักฐานในชั้นอายการและขณะนี้ตำรวจที่ทำคดีก็หมดหน้าที่ที่จะต้องถแถลงอะไรแล้วเนื่องจากสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วนอกจากนี้ ตนขอฝากไปถึงนายอัจฉริยะเพราะหลังจากนี้จะต้องตกเป็นจำเลยตนจึงขอเตือนว่าหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมก็ส่งมาให้ตนดีกว่าอย่าไปถาแถลงผ่านช่อง YouTube ของตัวเองตอนนี้ผมต้องฟ้องเพื่อนก่อนคืออัจฉริยะที่กล่าวหาว่าผมใช้รถเถื่อนทะเบียนปลอมว่าความเท็จเขาจะได้เบาลงบ้างคนต่อไปก็คือนายกฤษณะอีกคนหนึ่งก็ดาราและนายศรีสุวรรณ เพราะผมดูแลทุกคนทั่วนหน้าครับผมได้มอบหมายให้ทนายอีกคนไปทำเรื่องฟ้องแล้วส่วนสอสอเต้ผมก็ไม่รู้ว่าเขากับนายอัจริยะทำอะไรกันอยู่เท่าที่ทราบบุคคลอื่นๆอทิสอสอเต้น่าจะไม่โดนเรียกเข้าไปให้ข้อมูลแน่เพราะเขาไม่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยทนายเดชาก,กล่าวอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่า DSI ไม่รับทำคดีแตงโมงเป็นคดีพิเศษอย่างแน่นอนเพราะขณะนี้ ในชั้นตำรวจคดีนี้สอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วหากผู้ใดจะร้องเรียนว่าเป็นคดีฆาตกรรมและพิสูจน์ออกมาว่าไม่เป็นความจริงคนร้องเรียนก็จะโดนแจ้งความเท็จเพราะเป็นคดีอาญาดังนั้นตนมองว่าสังคมไทยมักชอบด่าตำรวจไว้กน่นเนื่องจากได้อยู่ในกระแสตนจึงยึดคำพูดของนางพนิดาว่าไม่ต้องเข้าไปอ่านเพราะชีวิตจ,จริงไม่มีใครเดินเข้ามาด่าตน เขาด่าแค่ในโซเชียลมีเดียแต่ถ้ามีใครมาต่อยตนจริงๆก็จะแจ้งความกลับทันทีอัจฉริยะสวนทันควันจัดให้อีกแจ้งดำเนินคดีรองผู้กำกับสกัดถแถลงข่าวคดีแตงโมอัจฉริยะสวนทันควันขึ้นโรงภักที่หนองคายแจ้งความกลับพันนรวจโทร,ระดับรองผู้กำกับเอาผิดมาตรา172-173 หลังถูกแจ้งจับก่อนชี้เป็นกระบวนการสกัดไม่ให้ถแถลงข่าวคดีดแตงโมฝากผู้บรรชาการตำรวจแห่งชาติจะเอาความยุติธรรมหรือเอาพวกพ้องวันที่5พฤษภาคม2,565เวลา19นาฬิกา20นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าในอัจฉรยะเรืองรัตนพงศ์ได้เข้าแจ้งความกับ พันตำรวดโทนธกากรวรรณพันธ์สารวัตรส,สอบสวนสอพอเมืองหนองคายพร้อมด้วยพันตำรจเอกพิรัตอุดมพิสุทธิคุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกยุทธนางามขัดผู้กำก,กับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเพื่อดำเนินคดีกับพันตำรวจโทรพระตะวงประนุดรองผู้กำก,กับการสอบสวนสอนอประเวศตามมาตรา172-173ประมวลกฎหมายอาญา ตอบโต้ทันควันหลังจากที่เมื่อวานนี้คือวันที่4พฤษภาคมพันุ์ปรดโทพัชตะได้แจ้งความดำเนินคดีต่อนายอัจทฉทริยะกรณีเมื่อวันที่20เมษายนจัดถแถลงข่าวนางสาวพัทรรธิดาพัทรวิรพงศ์หรือแตงโมนักแสดงชื่อดังตกเรือสปีดโบท๊ทที่โรงแรมอันนานาวาอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีฐานดูหมิ่นเจ้าพนากาักงานและหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ซึ่งหลังรับแจ้งความแล้วทางตำรวจสอพอเมืองหนองคายจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับสอนอประชาชื่นท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายอัจฉริยะกล่าวว่าตนต้องสวนทันควันกับตำรวจที่มาแจ้งความทั้งนี้ขอถามว่าสิ่งที่ตำรวจมาแจ้งความนั้นรู้อยู่แล้วว่าตนไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องการปิดปากตน เพื่อไม่ให้ตนดำเนินการในคดีของแตงโมต่อซึ่งการทำแบบนี้ไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายจริงๆแล้วต้องแฟแฟกันดังนั้นเมื่อตำรวจแจ้งความมาตนก็ต้องแจ้งความกลับโทษหนักกว่าตอนอีกความบิดบินประมาทด้วยการโฆษณามีโทษ2ปีแต่ตนแจ้งมาตรา172มีโทษ2อถึง7ปีและมาตรา173ซึ่งตนมีหลักฐานยืนยันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตำรวจทำไปเป็นเท็จ มันมีอะไรชัดเจนอยู่แล้วตนมั่นใจว่าตนไม่ผิดไม่ต้องมาใช้อำนาจรัดในการข่มขู่ตนเพราะคดีนี้ต้องไปพิสูจน์ว่าสารจัดพิจารณาคดีแตงโมอย่างไรต่อถึงจะแจ้งข้อหาตนได้ตนขอเตือนพนักง,งานสอบสวนว่ากำลังตกเป็นเหยื่อของตำรวจนนทบุรีขอให้ทบทวนให้ดีเพราะตนมีนักกฎหมายอยู่ในชมรมจำนวนมากไม่อยากให้พหนักง,งานสอบสวนต้องถูกลงโทษมาตรา157 ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าการให้คนมาเจราจาแล้วยังไงกันแน่ให้คนมาเจราจาแต่ให้ลูกน้องอีกชุดหนึ่งไปแจ้งความแบบนี้หมายความว่ายังไงตนไม่รับข้อเสนอเรื่องเงินอยู่แล้วเพราะตนคิดเสมอว่าแตงโมเหมือนลูกสาวของตอนถ้าลูกสาวตนถูกทําแบบแตงโมซึ่งเป็นการฆาตกรรมอำพรางแล้วตนจะรับได้หรือคดีนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จ และขัดขวางไม่ให้ตนแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับการสร้างพยานหลักฐานเท็จของคดีแตงโมในวันที่9พฤษภาคมนี้ในอัจฉริยะกล่าวในอัจฉริยะกล่าวอีกว่าส่วนกุญซือของตำรวจก็เป็นทนายโม่ไม่รู้กฎหมายต่อให้คุณแจ้งความกี่ครั้งตนก็จะสวนกลับทุกครั้งฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่า ขณะนี้จะเอาความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมอำพรางหรือจะเอาพวกพ้องถ้าจะเอาพวกพ้องที่เป็นคนของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนนทบุรีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านจะต้องพิจารณาว่าจะทนกระแสสังคมไหวไหมกับการเรียกร้องความยุติธรรมของตนต่อคดีแตงโม ซึ่งไม่มีใครหยุดตนได้และไม่มีใครขอตนได้ยังไงก็ต้องเดินหน้าเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้นายอัจฉริยะยังได้ฝากถึงแซนด้วยว่าตนท้าแซนไปสาบานที่วัดหงอํำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุบรีรัมย์ไม่ใช่สาบานหน้าบ้านหรือวัดไหนก็ได้ระบุไปเลยว่าอยากให้ไปสาบานที่วัดหงถ้าคุณมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ให้การเท็จอย่าอ้างว่าไม่สะดวกหรือไกล คนเราถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดขอให้ไปวัดโงกับตนตนกล้าสาบานต่อหน้าวัดโหงว่าคนทำคดีแตงโมด้วยเป็นเหยื่ออาชญากรรมและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใบสั่งหรือไม่มีนัยยะแอบแฝงแซนต่างหากที่แม้ชวนไปสาบานวัดโหงยังไม่กล้าไปเลยส่วนที่บอกว่าจะฟ้องตนนั้นให้รีบหน่อยอย่าช้าถาในความที่เป็นกุญซืออยู่ข้างๆทำอะไรตนไม่ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำคดีหลักที่แซนถูกดำเนินคดีอยู่ให้เสร็จสิ้นและตนก็เป็นคนกล่าวหาในข้อหาให้การเทศต่อเจ้าพนักงานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนดังนั้นอย่าปากดีถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดไปวัดโหงกับตนดีกว่าถ้าไม่มีเงินตนจะออกเงินค่าเดินทางให้ก็ได้20,000บาทส่วนแม่ของแตงโมนั้นนายอัจฉริยะบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะแม่ไม่รู้เรื่อง ทนเข้าใจคุณแม่เพราะแม่ไม่รู้เรื่องกฎหมายแต่อยากฝากถึงคนที่เป็นกุญสือต่างๆให้ช่วยแนะนําในทางที่ถูกต้องเป็นถึงหน้ากฎหมายแล้วก็ต้องแนะนําดีๆในอัธยะกล่าว